สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันครบรอบเป็นสัตว์ของเจ้าโดนัทนะครับผมไปเกี่ยวหญ้ามาครับตะกี้เห็นมันขึ้นนะครับขึ้นโคมเจ้าหมูหยองนะครับแต่ช่วงเช้ายังไม่มีน้ำเมือกนะครับแต่ว่ามีพอปล่อยเชือกปุ๊บก็ขึ้นโคมกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็จะสังเกตกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะฮะบัวใหม่นะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อครับไข่มุกยังไม่ได้ตั้งชื่อให้นะครับจะขึ้นโคมแล้วครับอ้าวรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับนะครับเจ้าโดนัทครับขึ้นโคมจับสัตว์ได้รอบที่3นะครับรอบที่3วันนี้น่าจะได้ผสมแล้วครับครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเจ้าโดนัทไม่ค่อยกินหญ้าครับสังเกตดูแล้วเช้ามาวันนี้ขึ้นใหญ่เลยนะครับขึ้นโคมใหญ่เลยจริงๆแล้วครบรอบตั้งแต่20วันตั้งแต่เมื่อวานนะครับ21วันวันนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับจะขึ้นขี่ขึ้นโคมเจ้าหมูหยองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีน้ำเมือกไหมยังไงนะครับนะครับตามติดเลยครับไม่มีวัวตัวผู้ครับมีแต่วัวตัวเมียนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่มีวัวมาจับสัตว์นะครับแต่แค่นี้ก็สังเกตได้แล้วครับครับตามติดหมูหยองตลอดเลยนะครับกะว่าวันนี้จะผสมเทียมนะครับเดี๋ยวต้องปรึกษาดูก่อนนะครับว่าผสมจริงหรือผสมเทียมดียิ่งกะอยากใช้ผสมจริงนะครับเพศเริ่มบวมแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีน้ำเมือกครับท่านผู้ชมอวัยวะเพศก็จะขมิบนะครับจะขมิบอยู่นะครับวิธีการสังเกตอีกแบบนึงนะครับอวัยวะเพศเขาก็จะขมิบแต่ว่ายังไม่มีน้ำเมือกไหลนะครับเครื่องเพศใหญ่ขึ้นบวมขึ้นครับท่านผู้ชมแล้วก็ขมิบวันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับว่าเขาจะยอมให้ตัวอื่นขึ้นปีนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะปรึกษากับพี่หมอเขาดูอีกทีนึงนะครับว่าจะผสมจริงหรือผสมเทียมหรือยังไงดีนะครับหลังจากไปเกี่ยวหญ้ามานะครับก็มาเจอเขาพอดีตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเอ๊ะเมื่อวานครบรอบเป็นสัตว์มันไม่ค่อยกินหญ้าแล้วแค่ปล่อยเชือกนะครับเอ้าหันไปอีกทีนึงขึ้นขี่เจ้าหมูหยองนะครับไล่ขึ้นขี่ขึ้นโคมเจ้าหมูหยองนะครับไม่กินหญ้านะครับไม่ค่อยกินหญ้าวันนี้ก็ไม่ค่อยกินหญ้าครับอาการไม่ค่อยกินหญ้าก็เป็นอีกอาการหนึ่งนะครับกระวนกระวายไม่ค่อยกินหญ้ามีอาการตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้มีอาการแต่ว่าไม่เหมือนกับว่าจะเริ่มนะครับเมื่อวานเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับที่พี่หมอเขาบอกว่าอวัยวะเพศมันก็จะขมิบนะครับจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตับอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับออกไปละ
ไม่ให้ดูไม่ค่อยให้ดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมขึ้นโคมขึ้นตีแล้วครับวันนี้อาการเป็นสัตว์ชัดเจนมากกว่าทุกครั้งเลยครับท่านผู้ชมชัดเจนในที่นี้หมายถึงขึ้นขี่ขึ้นโคมตัวอื่นบ่อยมากนะครับวันนี้รอบที่3เนี่ยครับเจ้าหมูหยองคงไม่ได้กินดีแล้วครับวันนี้แต่ว่าข้อสังเกตก็อย่างที่บอกแล้วครับเป็นประมาณนี้แต่ว่าก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่มีน้ำเมือกไหลนะครับเอาว่ากันไปหมูหยองวันนี้เป็นกรรมของหมูหยองไปนะครับหมูหยองจะกินไม่ได้กินดีแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้เห็นไหมครับทีมากครับขึ้นโคมขึ้นขี่ตลอดเวลาเลยนะครับครับก็นำบรรยากาศนะครับการสังเกตวัวเป็นสัตว์มาฝากมาแลกเปลี่ยนท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมจับสัตว์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับที่ตรงรอบอยู่นะครับครั้งแรกมีน้ำเมือกไหลแต่ว่าปีนไม่บ่อยนะครับนานๆทีปีนแล้วก็ตัวอื่นก็ปีนบ้างมาดมบ้างนะครับตอนนั้นมีวัวตัวผู้อยู่ในคอกนะครับพอรอบ2ก็มีน้ำเมือกไหลชัดเจนมากขึ้นกว่ารอบแรกนะครับแล้วก็ไล่ปีนตัวอื่นรวมถึงมีตัวผู้ไล่ปีนแต่ว่ามันยังไม่ให้ปีนนะครับก็ยังไม่ได้ผสมรอบที่3นับมาอีกครับ20ถึง21 22วันละ21วันนี้นะครับเช้ามาก็เกิดอาการอย่างที่เห็นนี่แหละครับไล่ปีนไล่โคมนะครับแล้วก็ตะกี้อีกตัวหนึ่งก็ขึ้นโคมเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ให้โคมนะครับ3รอบแล้วผมน่าจะผสมวันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับโอเคยังไงก็นำสาระนะครับบรรยากาศการเลี้ยงวัวมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์นันต่อยด้วยมีวัวแค่3ตัวเท่านี้นะครับที่คอกหลังบ้านของผมขอบคุณและสวัสดีครับ